เกิดเหตุสะเทือนขวัญกลางวันแสกๆของวันที่1มิถุนายน2564กับบุคคลสำคัญในประเทศยูกันดาเมื่อพลเอกคาตุมบาวามาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งวัย64ปีถูกคนร้าย4คนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงขณะที่เขานั่งอยู่บนรถส่วนตัวพร้อมกับบุตรสาวและบอดี้การ์ดในเขตเคียซาซีกรุงกัมปาลาโดยมือสังหารขี่รถติดตามถึง4กิโลเมตรก่อนชักปืนยิงใส่ทางด้านข้างกระสุนโดนพลเอกคาตุมบาบาดเจ็บส่วนบุตรสาววัย26ปีและคนขับรถเสียชีวิตขณะที่บอดี้การ์ดของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้พลเอกคาตุมบาเป็นทหารคนแรกที่ข้ามห้วยมานั่งผู้กำกับการกองกำลังตำรวจในช่วงปี2544ถึง2548ก่อนกลับมาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของกองกำลังป้องกันประชาชนยูกันดาและได้เป็นผู้บัญชาการฐานบกในปี2556ถึง2560จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการในปี2560ถึง2562และได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งในปี2562จนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีรายงานว่าเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากในยูกันดาล่าสุดโยเวรีมูเซเวนีประธานาธิบดีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่มีเบาะแสของฆาตกรกลุ่มนี้แล้วส่วนกองทัพก็ตรวจพบความเชื่อมโยงจากการคุยโทรศัพท์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารในครั้งนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตั้งแต่ปี2560เกิดเหตุลอบสังหารบุคคลสำคัญอาทิอดีตโฆษกตำรวจนักการเมืองผู้สนับสนุนประธานาธิบดีผู้พิพากษาและนักการศาสนาอิสลาม